ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกัน วันนี้นะครับก็จะชวนทุกคนมาคุยกันในเรื่องของการขายหุ้นเนาะก็หลายคนก็จะมีปัญหานะครับที่ปรึกษาผมนะครับว่าเอ้ยทำยังไงดีนะครับทำใจขายหุ้นไม่ได้นะครับหลายคนก็จะบอกว่าการทำใจขายหุ้นไม่ได้นี่มีหลายแบบนะฮะมีแบบทั้งที่เป็นเอ่อทำใจขายหุ้นไม่ได้เพราะว่าหุ้นมันกาไรเยอะนะครับผูกพันมากนะครับหรือว่าจะทําใจขายหุ้นไม่ได้เพราะว่าหุ้นมันกําไรน้อยนะฮะขาดทุนเละเทะนะครับก็รับไม่ได้ที่จะต้อง ที่จะต้องยอมรับว่าฉันขาดทุนจริงนะคือหมายถึงว่าตราบใดที่มันยังดอออยู่นะครับมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรถ้ามันดอยอ่ะมันก็จะบอกได้ว่าเอ้ยมันยังไม่ได้ขายไงมันก็ไม่ขาดทุนใช่ไหมแต่ถ้ามันขายแล้วคือมันจบแล้วอ่ะเราก็ต้องรับรู้จริงๆว่ามันขาดทุนนะครับมันขาดทุนแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตัวของเรานะฮะตัวของนักลงทุนเนี่ยหลายคนจะไม่กล้าขายหุ้นนะคือไม่กล้าขายหุ้นออกไปเพราะว่า หล่ให้ผลอ้อะที่ผมบอกคือถ้ากาไรมากๆส่วนใหญ,ญ่จะผูกพันนะครับถ้าหุ้นเด้งเนี่ยยิ่งไม่ค่อยอยากขายเลยเพราะว่าแบบโหแบบเผื่อจะไปต่อเนอะแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นหุ้นดอยก็จะมีโ,โหขายแล้วมันคือขาดทุนแล้วนะส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาเนี่ยผมว่าไอ้คุณเด้งไม่กล้าขายเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะฮะ<ม>คนส่วนใหญ,ญ่ก็ค่อนข้างขายเหอะอยากเราอยากได้ตังค์ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นหุ้นดอยเนี่ยหล่คนจะไม่ค่อยกล้าขายเราจะเจอเยอะว่าโหแบบไม่กล้าขายหุ้นเลยเนอะแบบทํายังไงดีอะไรเงี้ยแบบถ้าขายคือ ถ้าขายคือมันขาดทุนนะคือฉันขาดทุนจริงๆกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะครับก็จะกลายเป็นว่าเออก็เป็นปัญหามาอืมคนหลายคนไม่กล้าขายหุ้นนะครับวันนี้ผมก็จะมีหลักการง่ายๆนะครับมาสอนว่าเฮ้ยถ้าเราไม่กล้าขายหุ้นเลยอย่างบอกว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยตัวเนี้ยต้องคัดแล้วอ่ะมันดอยแบบไม่มีอนาคตแล้วอะไรเงี้ยทำยังไงดีไม่ไม่กล้าขายเลยนะครับหลักการง่ายๆอย่างนี้นะครับคือ ต้องถามตัวเองก่อนว่าเรามั่นใจแค่ไหนว่าเราควรจะขายหุ้นนั้นอ่านะครับถ้ามันมี2แบบแบบแรกคือคิดว่ายังไงก็ต้องขายต้องขาย100%เนะเช่นแบบว่าอ่าค้นพบแล้วว่าวิเคราะห์ผิดนะหรือว่ามูลค่าไม่ได้แล้วหรือว่าเออค้นพบว่าผู้ริหารไม่โปร่งใสแบบนี้ยังไงก็ต้องขายเพราว่าคุณต้องขาย100%ใช่ไหมแต่เรายังทําใจขายแบบตุ้มเดียวลรวรับขาดทุนไม่ได้ใช่ไหมมันแบบมันเห็นตัวแดงแล้วมันเจ็บเหลือเกินนะใช่ไหมแต่ถ้าอีกแบบหนึ่งคือเราไม่มั่นใจว่า เออเราเราเรา,เราคิดว่าควรจะขายออกไปบ้างแต่เราก็ไม่มั่นใจว่าอนาคตอ่ะมันคือสมมติเช่นบางตัวไงที่เจอไปบ้าก็คือเช่นเราถือหุ้นมาแล้วหุ้นมันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคือตัวธุรกิจอ่ะมันก็ยังดีอยู่ยังเติบโตดีทุกอย่างแต่มันกลายเป็นว่าตัวของเอ,อ่อ P E มันแพงแล้วเชิงมูล,ลค่ามันแพงไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะกังวลว่าเอ้ยอันนี้คือเรา ขายแบ่งขายเอาไปก่อนดีไหมเพราะว่าราคามันก็ดูเริ่มจะดูแพงแล้วนะมูล,ลค่ามันก็เริ่มตึงๆแล้วอะไรอย่างี้นะครับผมก็จะแบ่งเป็น2กรณีว่า1ขายแน่ๆกับอีกอย่างที่2ก็คือแบ่งขายนะครับเอาแบ่งขายก่อนแบ่งขายนี่ง่ายนะครับหลักการการแบ่งขายหุ้นที่ดีที่สุดแล้วก็คลาสสิกที่สุดใช้ได้ดีที่สุดจําเลยนะครับก็คือขายครึ่งเดียวครับขายครึ่งหนึ่งของที่เราต้องการจะค่ะ ของทั้งหมดเออขายครึ่งหนึ่งของทั้งหมดทําไมต้องขายครึ่งเดียวครับเพราะว่าถ้ามันลงสมมติเราขายแล้วมันลงเราก็จะรู้สึกดีว่าเออเราได้ขายว่ะใช่ไหมแต่ถ้าเราขายแล้วมันขึ้นเราก็จะรู้สึกดีว่าเฮ้ยเรายังถืออยู่ซึ่งไอ้ความซึ่งเราไม่รู้อนาคตว่าอันไหนมันถูกใช่ไหมเพราะว่าอันนี้คือเราอยู่ในช่องที่เราสเตทว่าเราไม่รู้ว่าควรจะถือหรือขายใช่ไหมครับแปลว่ามันครึ่งคดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปเบสว่าซื้อ ถ้าเราแบบขาย7จเนี่ยถ้ามันขึ้นเราอาจจะเฟลหรือว่าถ้าเราขาย20%มันลงเราอาจะเฟลใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าไม่มั่นใจจริงๆว่าจะเป็นยังไงต่อเดีอนนะก็ขายครึ่งหนึ่งครับขายครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะ m a n a g อารมณ์เราได้ว่าเฮ้ยเราจะถ้าขึ้นเราก็โอเคนะถ้าลงเราก็โอเคแล้วมันก็เป็นความสมดุลพอดีระหว่างทั้ง2ฝั่งเพราะว่าถ้าไม่ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงอะ่ะ เราก็ได้รับผลลัพธ์แบบที่ใกล้เคียงกันหมายถึงว่าเราก็เลือกตัดสินใจถูกในแบบเดียวกันว่าเราขายไปแล้วหรือซื้อไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มั่นใจจริงๆหรือว่าอยากจะปรับพอร์ตอะไรเงี้ยนะครับก็ขายครึ่งหนึ่งก็โอเคนะครับสำหรับอันนี้ก็สําหรับคนที่จริงๆแล้วเราควรจะประเมินมูลค่าได้นะครับว่ามันมันควรจะซื้อหรือขายอะ่ะมันคว,ควรจริงๆนะคือถ้าเราคิดดีๆมันควรจะร้อยเปอร์เซ็นาะแต่ก็เข้าใจได้ว่าคือ밸ูเอชั่นอ่ะมันไม่ใช่แบบโอ้โหฉั้น밸ูเอชั่นหุ้นน ร้อเท่านั้นบางทีเราภาพมันแบบ8ปดถึงสิบาทอะ่ะมันเบลอเบลอมันไม่รู้ว่านาะเจะโตดีขนาดไหนมันก็เบลอเบลอว่า8ปดถึงสิบาทแต่ตอนแรกเราซื้อมา5บาทมันถูกมากเลยนะเอออันนี้คือเรารู้ว่ายังไงก็ถูกซื้อเลยนะครับสักพักมันขึ้นมา10บาทเอ,อ้ยมันกลางๆวะ่ะคือมันจะบอกว่าถูกไหมมันก็คงไม่ถูกแล้วแต่จะบอกว่าแพงไหมก็ก็แบบ ก็ไม่แพงนะอะไรอย่างเงี้ยก็เออแบ่งขายสักครึ่งหนึ่งดีกว่าแปลว่ามันอยู่ในสเตทที่เราคิดว่าเออมันมันอยู่ในจุดที่มันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นว่าควรจะซื้อหรือขายนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหถ้าคุณประเมินมูลค่าได้8ปดถึงสิบาทแต่ราคาหุ้นขึ้นมา20บาทแล้วไม่ขายเนี่ยอันนี้คือมันก็เป็นความผิดพลาดแหละเพราะว่ามันไม่ควรจะขายครึ่งเดียวแล้วไงมันควรจะขายทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือแบบแรกก็คือถ้าไม่มั่นใจนะครับหรือว่าภาพมันไม่ชัดเจนเนี่ยก็แบ่งขายครึ่งหนึ ดอยอย่างเงี้ยเออเช่นถ้าบอกว่าเราบอกอันนี้ต้องขายร้อซคือยังไงก็ถือต่อไม่ได้คือเห็นแล้วว่าพินาศแน่เละแน่นะครับแต่แบบทำใจขายไม่ได้จริงอมันต้องรับรู้ขาดทุนมันเจ็บปวดเนะวิธีการแก้ไขนะครับคือทยอยขายครับ ครั้งแรกเนี่ยคือผมมีหุ้นหลายตัวมาที่ผมไม่กล้าขายเลยคือถือมาเป็นตัวแรกในชีวิตที่เด้งโหผูกพันมากรักมากนะครับแต่รู้ว่าตอนนี้แพงมากแล้วคือถ้าถือตอ่อเนราคามันจะต้องตกแน่เลยหลักการนะครับขายก่อนลอยหุน้นเออขาย้อยหุ้นก่อนครับเป็นเบรกเขาเรียกว่า i ซ์ breaking นะครับเพราะว่าเวลาเราอยู่กับสถานะไหนมานานๆไม่ว่าจะเป็นสถานะที่ถือหุน้นหรือว่าถือเงินสดก็ตามนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า s t a y t a บา b แอ s นั่นก็คือเราจะเคยชินแล้วก็ลำเอียงเข้ากับสถานะนั้นเป็นพิเศษนะครับต้องเข้าใจแบบนี้ว่า เมันมีการทดลองนะครับว่าเวลาเราตัดสินใจกับไม่ตัดสินใจอ่ะถ้าอันไหนถ้าถ้าการการท่าการกระทํานั้นผิดอ่ะอันไหนเราจะเจ็บปวดกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นถ้าถ้าคุณเห็นหุ้นตัวหนึ่งเออคุณเห็นหุ้นตัวหนึ่งแล้วคุณบอกว่าตัวนี้ก็น่าจะดีนะใช่ไหมถ้าคุณถ้าคุณซื้อเออถ้าคุณซื้อแล้วมันขาดทุนอ่ะกับอีกแบบหนึ่งคือคุณไม่ซื้อแล้วมันขึ้นอ่ะ อันไหนจะสร้างความเจ็บปวดให้เราได้มากกว่าคําตอบคือคุณซื้อแล้วขาดทุนนะเพราะว่าเวลาเราซื้ออ่ะคือเราเปลี่ยนสถานะใหม่จากการไม่ จากการที่ถือเงินสดไปเป็นถือหุ้นใช่ไหมมันผ่านการตัดสินใจซึ่งถาเวลาผ่านการตัดสินใจเนี่ยเวลาเจ็บปวดอ่ะมันจะเจ็บปวดมากกว่าการไม่ตัดสินใจอะไรเลยนะครับเช่นถ้าเราถือเงินสดมาแล้วเราเห็นแล้วเราไม่ซื้อแบบเนี้ยมันจะหุ้นจะขึ้นเท่าไหร่แต่เราก็จะเจ็บปวดน้อยกว่าการที่เราซื้อแล้วมันขาดทุนนะครับเพราะว่าเวลาเราอยู่สเตตัสไหนนานๆหรือว่าอยู่ในสถานะไหนนานๆเนี่ยเราจะเคยชินกับสถานะนั้นแล้วก็ลาเอียงไปเองว่าสถานะนั้นดีนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนสถานะมันเป็นเหมือนการแบบ ทำลายตัวเองอ่ะมันหมายถึงว่ามันต้องเป็นการตัดสินใจซึ่งเวลาเราตัดสินใจแล้วเราพลาดอ่ะเราจะเจ็บยิ่งกว่าการที่เราไม่ตัดสินใจอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเบสิกจิตวิทยาพื้นฐานนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพูดอย่างเดียวยางอื่นด้วยนะครับเช่นแบบว่าเออวันนี้อย่ากออกไปดูหนังแต่เห็นฝนมันคึ้มคึมเนอะเช่นถ้าเราออกไปปุ๊บแล้วฝนตกแล้วเราตัวเปียกอันเนี้ยเราจะเราจะเสียใจมากกว่าการที่เราอยู่บ้านแล้วฝนไม่ตก เอออะไรแบน,นอันนี้มันเป็นเรื่องจิตวิทยาพื้นฐานนะครับดังนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยจะหลีกเลี่ยงการตัดสินใจโดยธรรมชาติเพราะว่าเวลาเราตัดสินใจแล้วมันพลาดอ่ะเราจะเจ็บกว่าการอยู่เฉยๆนะครับดังนั้นนี่คือเรื่องนี่นคือเรื่องปกติถ้าเราไม่เข้าใจพื้นฐานแบบเนี้ยเราจะเบ n e f อารมณ์ในการลงทุนยากนะครับผมก็เลยบอกว่าขายก่อนขายสักร้อยหุ้นพอขายสักร้อยหุ้นเนี่ยปุบตัวเลขเนี่ยมันจะเปลี่ยนแล้วหมายถึงว่าเราจะเริ่มรู้สึกว่าไอสเตตัสโคบายแอสของเราเนี่ยมันเริ่ม มันเริ่มสั่นคลอนเพราะว่าจากตอนแรกที่เราถือ1 0 0เปอร์เซ็นใช่ไหมมันเริ่มกลายเป็นถือ99%้แล้วมันจะค่อยๆไอ้ไอไอ้ความรู้สึกของการถือครองหุ้นนั้นมันจะค่อยๆลดลงนะครับค่อยๆขายปุ๊บขายทีละร้อยหุ้นพอร้อยหุ้นปุ๊บคือร้อยหุ้นเราก้าขายดีเพราะว่ามันนิดเดียวมันขาดทุนก็อาจจะสัก10 2ยบาทอะไรเงี้ยแต่พอสเตตัสโคมันแตกแล้วนะครับเราจะกล้าขายหุ้นนะสุดท้ายวันนั้นเนี่ยตอนแรกผมก็คิดตั้งแต่ว่าจะทยอยขายวันละแบบอ่ะสัก ร้อยสองร้อยหุ้นอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าสุดท้ายผมก็ขายวันเดียวหมดครับเพราะขายขายไปแล้วก็เออเออก็ขายแล้วนี่ใช่ไหมสุดท้ายแล้วมันก็คือการย้ายจากสเตตัสโคจากการถือไปเป็นขายแล้วอะพอเราขายมากๆขึ้นเราก็จะยิ่งเองียงไปทางการขายมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วผมก็ขายไปจนหมดโดยที่มันก็ง่ายกว่าการคุณกดไม้เดียวปุ๊บฮึบกดไม้เดียวขายแล้วจบแบบนั้นอนะมันอาจจะทําได้ในหลายคนก็จริงแต่บางทีมันก็เจ็บปวดเนาะมันก็โอ้โหแบบรับไม่ทันแต่พอเราทยอยขายมันจะค่อยๆเบรก เบรกไอส์เบรกกิ้งเราไปเรื่อยๆนะครับแล้วสเตตัสโค d e เราจะค่อยๆเปลี่ยนเราก็จะสามารถ ลดความเสียใจของเราไปได้นะครับแล้วก็ทําให้เรายินยอมที่จะขายหุ้นที่เราขาดทุนไปเยอะๆได้นะครับผมใช้วิธีนี้ตลอดเลยเวลาหุ้นขาดทุนเยอะๆสามสิบสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะต้องทยอยขายครับขายทีเดียวแล้วเดี๋ยวน็อกเดี๋ยวแบบนอนจมเตียงแล้วก็ร้องไห้นะต้องค่อยๆขายค่อยๆรับรูขาดทุนไปนะครับมันก็จะค่อยๆชินนะนะครับมาประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะถ้าไม่มั่นใจขายครึ่งหนึ่งคราวขายครึ่งหนึ่งถือครึ่งหนึ่งดีที่สุดถ้ามั่นใจแล้วนะครับมั่นใจแล้วว่าต้องขายแน่ๆก็ค่อย นะอ่ะตอบคำถามนิดนึงนะครับเอ่อขอบคุณมากค่ะอันนี้จากพอดบีนะชอบที่เรียบเรียงดีอธิบายดีพูดเห็นภาพอืมไม่อ้อมค้อมอยากให้ทำคอนเทนต์แนววันๆหนึนน่งทำอะไรบ้างบริหารจัดการเวลาอย่างไรมีอะไรน่ากินน่าใช้น่าลองดูไม่ค่อยเกี่ยวกับลงทุนศาสตร์เท่าไหร่แต่อาจจะมองว่าเป็นการลงทุนการใช้ชีวิตความจริงสุกที่ผ่านมาเนี่ยผมได้พูดเรื่องเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันสําหรับคนที่ทํางานประจำเนอะสำหรับนักลงทุนแล้วนะครับแต่ถ้า ไม่รู้สิคือหลายคนอันนี้ผมไม่รู้ว่าตอบโจทย์ไหมหรือว่าอยากจะรู้ว่าวันๆผมทําอะไรบ้างเออถ้าอยากจะรู้ว่าวันๆผมทําอะไรบ้างก็เมนต์มาแล้วกันนะครับถ้ามีจํานวนหนึ่งก็จะจะเล่าให้ฟังว่าวันผมบริหารเวลาอย่างไงเพราะว่าบางทีถ้าเอ,อ่อเดี๋ยวคนจะหาว่ามาเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังทําไมนะครับอ่ะเออ เงินสดจากกิจกรรมลงทุนจะเป็นบวกได้ในกรณีที่กิจการไม่มีการขายขยายธุรกิจได้ไหมครับได้ครับก็เขาอาจจะขายสินทรัพย์บางอย่างออกไปอย่างเงี้ยเช่นไปขายตึกขายที่ดินอย่างเงี้ยหรือว่าขายเงินทุนเขาก็เป็นบวกได้นะครับคือ มันเป็นบวกเป็นลบได้หมดแหละครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะวิเคราะห์ว่ามันโอเคหรือเปล่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่สูตรสาเร็จที่ว่าบวกดีหรือว่าลบดีนะสูตรคือสิ่งที่คุณจะต้องวิเคราะห์ก็คือว่าการกระทำนี้ของบริษัทนี้มันเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทหรือว่ามันลดมูลค่าให้กับบริษัทเช่นบางบริษัทอะกำไรดีมากเลยแต่มันเกิดจากการขายเงินลงทุนที่คุณคิดว่ามันเป็นบริษัทที่ดีมากๆอ่าสมมติคุณบอกว่าหุ้น A ไปถือหุ้น B อยู่นะครับแล้วว แต่เรารู้สึกว่าหุ้น B ีมันดีมากเลยคุณขายทําไมอ่ะทำไมคุณไม่ถือไว้แบบนี้มันก็อาจจะเป็นเชิงที่ดีในการดูงบการเงินแล้วมันเป็นบวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเชิงพื้นฐานผมอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับมันก็ตรงกันข้ามอ่ะเช่นบางทีมันขาดทุนแต่คุณมั่นใจว่ามันขาดทุนจากการขยายธุรกิจแะไเนี้ยกอ็อาจจะดีก็ได้ยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่อ่ะนะครับอ,อ,อยากให้พี่เบสแนะนําการเพิ่มความมั่นใจในการเลือกหุ้นให้หน่อยครับ เริ่มศึกษาพื้นฐานอน้งสุขิดหนึ่งแล้วแต่พอประเมินอนาคตก็ยังไม่มั่นใจประเมินถูกหรือไม่และองค์ประกอบข้อมูลต่างๆที่ต้องติดตามอยู่ตลอดได้แก่ข้อมูลกลุ่มใดมากครับความถี่ในการติดตามรวมถึงเราจะรู้ได้อย่างไรว่าประเมินผิดสุดท้ายแล้วการถือยาวควรยอมรับการติดลบได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ทําให้เราต้องรีบกลับมาประเมินใหม่ว่าเราผิดพลาดอะไรไปหรือเปล่าโอเคหลายประเด็นนะอันนี้น่าจะได้สักคําถามนี้ข้อสุดท้ายนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับความมั่นใจในการลงทุนนะก็ลงทุนไปครับคือ ตลาดหุ้นไม่มี perfection ครับตลาดทุนไม่มีพื้นที่ให้ perfectionist ตลาดทุนไม่มี perfect information ครับไม่ต้องรอจนมั่นใจ1 0 0ค่อยลงทุนก็ได้ลงทุนไปเถอะนะลงทุนไปเดี๋ยวมันจะเก่งขึ้นเองผมก็ไม่ได้เริ่มต้นโอ้โหเข้าใจไหมคือผมไม่ได้เข้าตลาดมาว่าผมอ่านหนังสือมา100เล่มมั่นใจเปแล้วลงทุนนะผมก็ลงลุกคุกคามมาเยอะครับคือหลายหลายอย่างมันต้องใช้ประสบการณ์มันสุดท้ายแล้วมันไม่มีใครลงทุนด้วยความมั่นใจ1 0อหรอกไม่ว่าจะคุณเป็นนักลงทุนที่เก่งแค่ไหนก็ตามมันไมมม่่่ีใใใคคครรรดดาาาอออนนนนตถูกกนะงัันนะั้้ะืจจหแบบ ม,มั่นใจร้อยเอร์เซ็นตะ์ะมันเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นก็ลงทุนไปเถอะนะก็วิเคราะห์ได้แค่ไหนก็ลงทุนไปแค่นั้นนะครับเดี๋ยวเจ๊งก็รู้เองเจ๊งเราจะรู้ว่าเราเจ๊งอะไรแล้วก็จะค่อยๆปรับตัวเราเวลาเราผิดพลาดเราจะรู้ว่าเราไม่รู้อะไรเราก็ไปหาความรู้ให้มากขึ้นนะครับแต่อยา่าอย่าพยายามจํากัดตัวเองว่าเฮ e ้ยเรายังไม่รู้อันนู้นลงทุนไปก่อนครับถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ต้องลงทุนน้อยๆไม่ต้องเยอะนะอาจจะลงทุนสัก5% 10%, 10ของปอรปอ์เรียนรู้ราคบเรรู้รอรอางเ้็นู้เองเอ,อเรดตรไาาปกงไงนัน,น,นั้ยก็ลงทุนไปเลยนะครับ เอ่อต้องติดข้อมูลต่างๆที่ต้องติดตามมีกลุ่มใดบ้างนะครับความถี่ในการติดตามรวมถึงก็รู้ว่าอืมอันนี้มันก็แล้วแต่หุ้นที่เราตามเนอะก็แนะนําให้ไปฟังเทป l e a อินดิเคเตอร์นะครับแล้วก็อาจจะดูอัปเดตประกอบแล้วก็อาจจะฟังเอ่อดูอัปเดตประกอบแล้วก็อ่านบทวิเคราะห์ประกอบนะครับรวมถึงเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราประเมินผิดเราจะรู้ว่าเราประเมินผิดเมื่อสมมติฐานที่เราคำนวณไว้ว่ามันน่าจะเป็นเท่านี้แล้วออกมามันไม่ใช่เท่านี้เช่นเราประเมินว่ากําไรมันควรจะเท่านี้นะ แต่ปรากฏว่ากําไรมาไม่เท่านี้แหละอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราคิดว่าแบบเออคือถ้ามันจะมีสส่วนเนาะส่วนหนึ่งคือส่วนของเรื่อง พื้นฐานธุรกิจอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของ valuation นะครับเช่นถ้าส่วนของพื้นฐานธุรกิจอ่ะตัวเลขออกมาเราจะรู้เลยว่าเราถูกหรือผิดเช่นเราคาดว่ากาไรจะโตแล้วมันไม่โตอันนี้ก็คือผิดแล้วก็ประเมินใหม่ได้เลยหรือว่าคาดว่าไรายได้จะโต20%แต่มันโตแค่2%อย่างเงี้ยก็คือผิดแล้วก็คือประเมินใหม่ได้เลยแต่บางทีอ่ะถ้ามันเป็นเนื้อหาเชิง valuation เช่นเราคิดว่า PE ควรตัวเนี้ยควรจะ15แต่ถือมา5ปีแล้ว มันยังสิบอยู่เลยอ่ะแบบนี้เราน่าจะผิดเนอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมให้กรอบอยู่ที่วันสามปีอ่ะถ้าสามปียังไม่สะท้อนมูลค่าอันนี้เบนจามินเกรแฮมบอกนะถ้าสามปียังไม,ไม่ไม่ยังไม่สะท้อนมูลค่าก็ขายไปเถอะนะเราอาจจะผิดเองก็ได้เราอาจจะไปคิดฮาเราอาจจะไปตีมูลค่าตัวนี้สักมากเกินเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเอ่อการถือยาควรยอมรับการติดลบได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับสาหรับพี่เฉยๆนะคือตีกี่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ติดลบมาได้พี่เคยติดลบเก้าสิบ 9ี่เก็เคยนะแต่ก็ไม่ได้ไม,ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับก็มองว่าเออเราก็ตัดสินใจแบบนี้คือเรามองว่ามูลค่าพื้นฐานมาเท่านี้อะ่ะผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกนะครับดังนั้นเนี่ยคือผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบดูมูลค่าพื้นฐานเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีจุดว่าโอ้โหลบ50%ต้องขัดลอสลบไม่ไม่มีอ่ะครับก็ดูถ้ายังคิดว่ามูลค่าพื้นฐานยังดีเหมือนเดิมก็ซื้อหรือบางตัวเราซืื้้้้ออออแบบบค่่่่นนนนขขาาาางจจจะะเเเเสชไปซหหุุทีีมมลลัักกกษยรรยธิริใใ็ตด เลยว่าเราซื้อก้อนนี้มันคือการเบสในธุรกิจนี้แล้วคือถูกก็ถูกผิดก็ผิดหมายถึงว่าถ้าเขาดําเนินธุรกิจไม่ได้เงินก้อนนี้อาจจะเหลือศูนย์ก็ได้เพราะอันนี้ก็คือประเมินมูลค่าไว้แล้วว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นก็คือคิดแล้วว่าถ้าได้ก็ได้เยอะเออถ้าถ้าเสียก็เสียประมาณนี้นะครับก็คือทําใจไว้แล้วนะมันก็ขาดทุนเยอะแยะก็ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของการลงทุนในแต่ละคนแล้วกันเนอะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจะวางแผนแต่สิ่งสําคัญที่ผมจะอยากจะดึงคําดึงคําถามนี้ อย่ารอให้มันเพอร์เฟกครับมันไม่มีเพอร์เฟกต์อินโฟเมชันในตลาดหุ้นลงทุนไปเลยนะครับ ถ้าผมเนอะถ้าพี่นะน้องใช้เขาเรียวกว่าพี่เบนเนอะขอใช้คำว่าพี่ถ้าพี่รอให้พี่พร้อมในการลงทุนพี่อาจจะไม่ได้ลงทุนเลยก็ได้เพราะว่า2อสปีแรกที่พี่ก็ลมลุกคุกคานทามั่วอะไรก็ไปเลื่อยเปือเ่อยเฉยแช่ขาดทุนบ้างกําไรบ้างบางทีก็ได้กาไรมาอย่างงงงงดวงดวงบางทีก็ขาดทุนไปแบบเลเทสแต่แบบทั้งหมดทั้งมวลมันหล่อหลอมให้เรามีวันนี้ครับดังนั้นถ้าเราไม่ลงทุนเลยเราไม่เริ่มต้นเลยเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเฮ้ยอันนี้มันพอไหมนจะะสออเเรรางบ ดังนั้นเนี่ยในวันที่พี่เริ่มต้นลงทุนอะ่ะมันก็ไม่ได้มีใครมาสอนพี่มากมายขนาดนั้นอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆนะคือถามว่าพี่เรียนคอร์สดูนี้นั่นไหมลงคอร์สเรียนไหมก็ไปเรียนวิเคราะห์หุ้นวิเคราะห์ธุรกิจอะไรเงี้ยก็เรียนเยอะแยะครับแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันเป็นตัวเรานี่แหละที่สอนตัวเราเองประสบการณ์เนี่ยสำคัญที่สุดจะบอกเลยเนอะอยู่ในตลาดหุ้นอะ่ะไม่มีใครสอนเราได้ดียิ่งกว่าประสบการณ์อีกแล้วนะครับอ่านหนังสือก็ช่วยส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรสําคัญกว่าปรระสบกาณ์นนั้น พี่เป็นคนที่ให้มูลค่ากับประสบการณ์เยอะก็ลงทุนไปเลยครับถูกผิดเดี๋ยวก็รู้นะครับไม่มั่นใจก็ลงทุนในน้อยก่อนไม่ต้องลงเยอะเดี๋ยวมั่นใจก็จะกล้าลงทุนได้เองนะคิดว่าน่าจะตอบโจทย์น้องประมาณหนึ่งนะครับคำถามมีเยอะพอสมควรเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยตอบไปแต่ละเอพิโซดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้ แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์